ว่ากันว่าครับคลิปที่ชมจะได้เห็นต่อไปนี้คือคลิปเหตุการณ์ที่อลิซาเบธหรือว่าลูกสาวเพียงคนเดียวของวิลเลียมอาฟตันถูกสังหารลงด้วยหุ่นที่เขาสร้างอย่างเจ้าเซอร์คัสเบบี้นั่นเองครับโอเคครับผมเองนะครับผมวันนี้เรากลับมาครั้งกับคลิปซีรีส์ Final Fantasy กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมไปเจอคลิปหนึ่งใน YouTube นะซึ่งภายในคลิปนี้มันจะมีหลายๆคลิปมาประกอบเข้าด้วยกันนะคุณผู้ชมผมเรียกว่าเรียงต่อเข้าด้วยกันแล้วก็มาขยายเหตุการณ์กันแล้วกันนะซึ่งผมมองว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเว้ยเพราะว่ามันเป็นคลิปเหตุการณ์เกี่ยวกับหุ่นไฟไนท์1ตัวที่มีคนชอบมากๆนั่นก็คือเจ้าหุ่น Circus Baby นั่นเองนะครับผมเพราะถ้าเกิดว่าใครติดตามซีรีส์ไฟนอลก็จะรู้ว่าเจ้าหุ่นเซอร์คัสเบบี้เนี่ยเอาจริงๆโผล่มามีบทน้อยมากคุณผู้ชมบทน้อยมากถ้าเทียบกับหุ่นตัวอื่นๆนะครับผมแต่ว่ามีเรื่องที่น่าสนใจนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเนื้อเรื่องของหุ่นที่พัวพันกับตัวละครหนึ่งตัวละครที่สำคัญมากๆเกี่ยวกับซีรีส์ไฟนอลอย่างอลิซาเบธลูกสาวเพียงคนเดียวของวิลเลียมอัฟตันเองนะครับผมซึ่งภายในคลิปนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่ามันมีข้อมูลอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็คลิปเหตุการณ์ที่ผมว่าเนี่ยมันเป็นคลิปอะไรยังไงแล้วมันมีอะไรที่น่ากลัวหลอนแอบอยู่ในคลิปบ้าง นะครับผมยังไงก็มาดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อมเพียงด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับโอเคครับคลิปที่ผมพูดถึงในวันนี้ก็คือคลิปนี้นะครับผมชื่อว่าSircrat and Scrap Baby Corporation นั่นเองนะครับผมจริงๆแล้วคลิปนี้จะเป็นคลิปแบบ360องศาคุณผู้ชมคือสามารถหันชมได้รอบด้านนะครับผมซึ่งในคลิปนี้มันจะยาวมากๆทั้งหมด14นาทีด้วยกันแต่สิ่งที่ผมจะพูดถึงภายในคลิปนี้มันจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆช่วงต้นคลิปเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากดูคลิปนี้แบบเต็มๆ14นาทีที่เขาอัดแน่นมาเนี่ยว่ามันมีคอนเทนต์อะไรบ้างก็เดี๋ยวผมจะแปะคลิปนี้ไว้ใต้ description กันละกันนะครับผมโอเคครับก่อนที่เราจะมาดูคลิปนี้นะครับผมขอย้อนกลับไปที่รายละเอียดของตัวละครที่ชื่อว่าอลิซาเบธกันก่อนนะครับเพราะว่าตัวเธอเนี่ยจะมีส่งผลในเรื่องเกี่ยวกับเจ้าตัวละครเซอร์คัสเบบี้นั่นเองนะครับผมก่อนอื่นใครขอนะคุณผู้ชมใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนี้นะครับผม Final Fantasy เปิดประวัติครอบครัวสุดดาร์กอัฟตันแฟมิลี่เนี่ยไปดูได้นะผมอยู่ในช่องผมเองนะครับผมเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้ดีสคริปชั่นคือคลิปนี้จะอธิบายหมดเลยนะครับว่าครอบครัวอัฟตันมีใครอะไรยังไงบ้าง นะครับผมซึ่งอลิซาเบธก็จะอยู่ในนี้แหละนะครับผมขอเล่าย้อนแบบเร็วๆนะครับผมเจ้าเซอร์คัสเบบี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นหุ่นซีรีส์ใหม่ที่มาต่อจากพวกหุ่นก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวมันจะใช้โครงเหล็กแบบใหม่ไม่ใช่เอนโดสเกเลตันแต่จะเป็นเยนโดสเกเลตันแทนนั่นเองนะครับผมตัววิลเลียมเนี่ยออกแบบมาให้เจ้าเยนโดสเกเลตันพวกนี้เนี่ยสามารถลักพาตัวเด็กได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าเซอร์คัสเบบี้ตัวนี้นั่นเองนะครับผมโดยที่ลูกสาวเพียงคนเดียวของวิลเลียมอัฟตันอย่างอลิซาเบธเนี่ยตัวเธอก็ได้ชอบหุ่นเจ้าเซอร์คัสเบบี้ตัวนี้มากๆแล้วก็พ่อของเธอเนี่ยก็พยายามห้ามอลิซาเบธว่าอย่าไปยุ่งกับหุ่นตัวนี้นะครับผมแต่มันก็ไม่ทันการคุณผู้ชมเพราะว่าอลิซาเบธเนี่ยแอบพ่อของเธอเข้าไปหาเจ้าเซอร์คัสเบบี้นะครับเพื่อหวังว่าอยากจะเล่นด้วยเพราะมองว่าเจ้าหุ่นตัวนี้มันดูสวยมากสำหรับเด็กผู้หญิงนะครับผมแต่ในขณะเดียวกันพออลิซาเบธเข้าไปอยู่ใกล้กับเจ้าเซอร์คัสเบบี้เหล่านั้นกลไกของมันก็ได้ทำงานแล้วก็ได้จับอลิซาเบธเหมือนกับที่มันเนี่ยจะทำกับเด็กๆคนอื่นๆทำให้อลิซาเบธเสียชีวิตและสิงอยู่ในหุ่นเซอร์คัสเบบี้นั่นเองนะครับผมข้อมูลคร่าวๆประมาณนี้นะคุณผู้ชมใครอยากดูเต็มๆเกี่ยวกับครอบครัวอัฟตันได้ก็นั่นแหละครับผมทำไปแล้วไปดูได้ขายของอีกแล้วเนี่ยทีนี้เราก็จะรู้แค่ว่าอลิซาเบธเนี่ยหลงเข้าไปในอันนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมก็คือในร้านพิซซ่าร้านใหม่ของตัววิลเลียมนั่นแหละแต่ว่าเหมือนตัววิลเลียมเขาห้ามไม่ให้ไปยุ่งกับเจ้าเซอร์คัสเบบี้แต่ตัวอลิซาเบธก็ยังจะไปยุ่งเพราะว่าชอบอะเด็กๆก็คงมองแบบว่าเป็นหุ่นตุ๊กตาน่ารักนะครับผมก็อยากจะไปเล่นด้วยอะไรแบบนี้นะครับผมก็นั่นแหละเราเห็นเป็นแค่ตัวอาร์ตเวิร์กเป็นมินิเกมแบบนี้คุณชมว่าเจ้าสกายเบบี้จับอลิซาเบธนะครับผมแต่เราไม่เห็นว่าเหตุการณ์จริงๆมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ครับผมเขาจะตอบโจทย์ทุกอย่างว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในวันนั้นนะครับผมนี่เขาจะขึ้นเลยว่าวิดีโอนี้ทำมาแบบ360องศาคุณชมเนี่ยผมขยับได้รอบเลยโอ้โหจะแบบเป็นการดูที่สมจริงมากๆนะครับผมเหมือนกับว่าเราเป็นอลิซาเบธหลุดเข้าไปนั้นเลยนี่จะเป็นเหตุการณ์ตอนที่อลิซาเบธเดินเข้าไปนะครับผมนี่จะเห็นว่าเป็นพื้นที่ในห้างแล้วก็มีหุ่นเจ้าสคัตเบบี้แอบอยู่ตัวเธอเนี่ยจะเห็นว่าอลิซาเบธเนี่ยพยายามมอมหลบนะครับผมเพราะว่าไม่อยากให้คุณพ่ออย่างวิลเลียมอัฟตันมาเห็นนั่นเองซึ่งตัวเธอก็ได้เดินเข้าไปใกล้กับหุ่นสคัตเบบี้นะครับผมเนี่ยมันดูน่ารักมากๆสำหรับเด็กแต่สำหรับเราก็คือไม่ได้น่ารักน่ากลัวด้วยซ้ำนะครับผมเนี่ยตัวมันก็เป็นกลไกหุ่นทั่วไปแล้วก็มีการยื่นไอติมให้กับ
อลิซาเบธด้วยและเหตุการณ์หลังจากนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์น่าสลดนะครับผมที่ได้เกิดขึ้นตัวอลิซาเบธปีนขึ้นไปบนเวทีนะครับผมที่จะเอาไอติมแบบนี้และแล้วกลไกของมันก็ทำงานครับผม Hello เรียบร้อยนะครับผมนี่ตัวอลิซาเบธเหตุการณ์หลังจากนี้ก็จะเป็นการแฟลชแบ็คไปในเหตุการณ์อื่นๆนะครับผมอันนี้หลังจากนี้ผมให้เปิดดูนะคุณผู้ชมใครอยากดูไปดูเต็มๆกันเองนะครับผมโอเคเราจะลองกลับมารีแคปว่าเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับเท่าที่เราดูนะครับผมอลิซาเบธเนี่ยก็ได้เดินขึ้นไปตรงเวทีซึ่งมันจะมีแบบว่าที่กั้นอยู่คุณผู้ชมแต่ตัวเธอเนี่ยก็ได้ปีนขึ้นไปนะเพราะว่าอยากจะเอาไอติมเนี่ยที่เจ้าสกายเบบี้ยื่นให้เนี่ยนะครับผมมีเสียงฮัลโหลด้วยแต่พอเธอจับปุ๊บกลไกก็ทำงานคุณผู้ชมนี่เห็นไหมนี่ผมหยุดไว้นะกลไกกำลังจะทำงานพอกลไกทำงานปุ๊บตัวเจ้าสคัสเบบี้ของผมมันจะเปิดแบบนี้เลยนะครับผมว่ากลไกของมันที่ตัววิลเลียมออกแบบเนี่ยเขาอะออกแบบไว้ให้เจ้าหุ่นพวกนี้สามารถลักพาตัวเด็กได้ง่ายขึ้นก่อนหน้านี้คุณผู้ชมที่เขาก่อเหตุสลดที่ว่าทำการสังหารเด็กหลายๆคนในร้านพิซซ่าร้านเก่านะครับผมเขาได้เอาร่างของเด็กเนี่ยไปยัดในหุ่นไฟไนท์ตัวอื่นนะครับผมแต่ทีเนี้ยมันเกิดข้อผิดพลาดอะไรเยอะเขาเลยออกแบบใหม่ให้หุ่นพวกที่ว่าเป็นเอนโดแบบเอนโดสเคเลตันเนี่ยสามารถเก็บเด็กแบบนี้ได้เลยนะครับผมก็ไม่ทราบว่าเจ้าพวกหุ่นตัวอื่นอย่างเช่นแบบฟันทามเฟดดี้ฟันทามฟล็อกซี่สามารถทำได้เหมือนกับเจ้าสครับบี้ได้หรือเปล่านะครับผมแต่ผมเดาว่าก็คงจะทำได้เหมือนกันแหละเพราะว่าตัวโครงเหล็กที่เป็นเอนโดสเคเลตันข้างในมันเป็นซีรีส์กันนะครับผมโอเคที่เราเห็นก็คือมันจะมีแง่งเหล็กออกมาซึ่งก็เหมือนกับตัววิดีโอที่เราเห็นก่อนหน้าคุณผู้ชมที่ว่ามันจะเป็นแง่งเหล็กโผล่มาในเกม8บิตนะครับผมเนี่ยเป็นแง่งเหล็กโผล่มาเป็นเหมือนกับตะขอนะครับผมเกี่ยวตัวอลิซาเบธแบบนี้เลยก่อนที่จะดึงตัวเธอเข้าไปในตัวของมันฟึบแบบนี้นะครับผมนี่เราจะเห็นว่าตอนนี้ตัวอลิซาเบธอยู่ในโครงตัวของมันแล้วนี่เห็นไหมนี่คือโครงของตัวเยนโดสเกตันนะคุณผู้ชมเห็นปะมันจะเป็นสายเคเบิลแบบนี้คุณผู้ชมแบบเหมือนขดลวดนะครับผมไม่ใช่โครงเหล็กตันๆแล้วก็จากที่ผมดูแรงที่มันดึงของเครื่องจักรอ่ะกับร่างกายบอดี้ของมนุษย์อย่างเด็กมันเทียบกันไม่ได้คุณผู้ชมนะครับผมเพราะว่าแรงดึงของเครื่องจักรมันมีเยอะมากและการที่กระชากร่างเหล็กขนาดนั้นและเข้าไปขดอยู่ในตัวของเจ้าพวกหุ่นแบบนี้บอกได้เลยว่าถ้าเป็นเด็กแบบแข็งแรงหน่อยก็ยังบาดเจ็บหนักแน่นอนและจากที่เราเห็นเนี่ยคือแบบมีดาเมจรอยแบบเลือดด้วยนะครับผมก็คิดว่าอลิซาเบธน่าจะแบบบาดเจ็บหนักแล้วก็น่าจะจากไปในอีกไม่นานหลังจากนี้นะครับผมภาพของเธอก็เริ่มจะเลือนลางแล้วแม่ผู้ชมเนี่ยน่าจะกำลังบาดเจ็บอยู่แล้วก็จากไปนะครับผมวิดีโอมีประมาณนี้ท่านผู้ชมนะครับผมใครอยากดูเพิ่มเติมไปดูได้เดี๋ยวผมแปะใต้ดีสคริปชันนี่มันจะมีวิดีโอแบบแฟลชแบ็กตอนเหตุการณ์อื่นๆที่ว่าเห็นไหมมีเจ้าบาร์โบราด้วยนะครับผมแล้วก็เห็นไหมฟันทามเฟรดดี้ลองเพลย์หน่อยนี่เหมือนคุณผู้ชมอยู่แบบในที่ร้านนะครับว่าเป็นยังไงเห็นไหมสวัสดีบอโรร่าอันนั้นอะไรอ่ะนั่นน่าจะเป็นฟันทามฟล็อกซี่นะนั่นแหละครับคุณผู้ชมโอเคทีนี้เรามาดูอีกวิดีโอหนึ่งนะครับผมชื่อคลิปว่า How Baby Scooper Moisturizer ก็คือแบบว่าความเป็นไปได้ที่สุดที่แบบว่ากลไกของเจ้าสคัตเบบี้มันทำงานอะไรยังไงนะครับผมแปลที่เท่าที่ผมเข้าใจนะอย่างที่บอกคุณผู้ชมนี่เห็นไหมปึ๊บเป็นภาพกลไกแบบนี้อันนี้จะไม่ได้เหมือนเป๊ะกับที่เราเห็นนะท่านผู้ชมถ้าเกิดเทียบว่าเหมือนจริงๆมันจะเป็นอีกวิดีโอหนึ่งแต่จากที่เราเห็นตอนนี้ก็คือว่ากลไกเจ้าเซอร์คัสเบบี้เนี่ยมันเปิดตรงท้องแล้วก็มีไอติมโผล่มานี่เห็นไหมตอนแรกเราเห็นว่าเจ้าเซอร์คัสเบบี้มันถือไอติมตรงมือด้านขวาของมันท่านผู้ชมแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นตรงกลางอกของมันแทนนะครับผมพอเด็กจับไอติมปุ๊บก็จะเปิดเห็นไหมเปิดขึ้นมาเปิดช่วงอกของมันออกมาแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรเหมือนตะขอแต่นี้ตะขอมันเป็นใบมีดคุณผู้ชมถ้าเกิดใครจำได้นะผมตะขอเนี้ยมันจะเป็นตะขอที่อยู่ที่มือของเจ้าสครับเบบี้ก็คือร่างต่อมาของเจ้าเซอร์คัสเบบี้นั่นเองนะครับผมอันนี้เหมือนเขาใส่เข้ามาไม่มั่นใจว่าเป็นเลฟเฟรนหรือเปล่านะแล้วก็ปิดเข้าไปแบบนี้นี่อันนี้เป็นอีกหนึ่งความเป็นไปได้ของร่างเจ้าเซอร์คัสเบบี้นะครับผมว่าข้างในมันเป็นยังไงแล้วก็มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอะไรยังไงประมาณนี้นะครับผมอีกคลิปนึงผมให้เป็นคลิปนี้นะครับผม SSM Animation Final Fantasy Circus Baby Scooping Elizabeth นะครับผมก็คือแบบว่านั่นแหละเหตุการณ์ที่สาธิตเหตุการณ์ตอนที่เจ้า Circus Baby มันจับตัว Elizabeth นะครับผมนี่อันนี้จะเห็นเลยว่าเป็นอาร์ตเวิร์คคล้ายๆเดียวกันแต่ว่าจะมีตัว Elizabeth ด้วยนะครับผมปึ๊บนี่อันนี้ผมมองว่ามีความเป็นไปได้สูงเห็นไหมท่านผู้ชมนี่มันจะเป็นตะขอต่างจากอันเมื่อกี้นะครับผมตัวอลิซาเบธอยู่ตรงนี้
ก่อนที่เจ้าสกัดบิบิจะเปิดอกขึ้นมาแล้วก็มีตะขอเห็นไหมเป็นตะขอแบบตะขอเลยนะไม่ได้มีหนามแหลมคมนะผมนี่ออกมาแบบนี้แล้วก็ที่น่ากลัวเลยก็คือตะขอเนี่ยผมตอนแรกเข้าใจว่ารัดตรงกลางตัวของเด็กเว้ยคุณผู้ชมแต่ไม่มันรัดตรงช่วงบริเวณคอของเด็กเลยคือแบบขาดอากาศหายใจแน่นอนอ่ะเพราะว่าเป็นโครงเหล็กแบบเย็นโดแข็งๆแล้วรัดคอมนุษย์อะยังไงก็ไม่ไหวคุณผู้ชมก่อนที่จะกระชากแรงปุ๊บเข้าไปแบบนี้เลยโอ้โหโหดร้ายมากตรงรูบุงสูงมากครับผมนี่ปุ๊บเอาจริงๆอ่ะผมมองว่ามันน่าจะมีช่วงที่แบบขามันต้องติดบ้างอ่ะเพราะว่าอนาโตมีคนเราไม่เหมือนกันไงนะมันต้องมีติดบ้างแต่บอกเลยว่าถ้าแบบไม่รีบช่วยอ่ะโอกาสรอดชีวิตนี่น้อยมากคุณผู้ชมเอาจริงๆเลยนะถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กแข็งแรงก็ตามอ่ะช่วยเร็วแค่ไหนก็ยังมีโอกาสรอดชีวิตที่น้อยมากๆเลยนะครับผมฟึบแบบนี้เลยเอาจริงๆแบบโอ้โหโหดร้ายมากเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสงสารครับผมสำหรับอลิซาเบธเพราะว่าตัวเธอก็เป็นเด็กคนนึงที่ไร้เดียงสาแค่อยากจะเล่นกับหุ่นที่ตัวเธอชอบเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าคนที่เราไว้ใจหรือว่าคนที่เธอไว้ใจที่สุดเนี่ยจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่โหดร้ายเพียงใดนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดผมให้ข้อมูลข้อไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขอชมประดานที่นี้เลยครับอย่างที่บอกก็หยิบมาให้คุณผู้ชมดูเพราะว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจจริงคุณผู้ชมในตัวเกมเต็มๆอ่ะเราเห็นเจ้าสคาร์สเวบี้เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเก็ทป่ะมีแค่เห็นเป็นเหมือนกับอาร์ตเวิร์คในเกมที่ว่าเป็นตัวการ์ตูน8บิตเดินมานอกจากนั้นก็จะเห็นเป็นเจ้าสแครปเบบี้เลยนะครับผมแทบไม่ได้เห็นตัวมันแบบเต็มๆเท่าไหร่นะครับผมถ้าเราไม่ได้เห็นแบบเวอร์ชันเป็นเกม AR เนี่ยก็จะไม่เห็นตัวมันเลยนะครับผมมองว่าน่าเสียดายมากๆเพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่มองว่าเด็กๆชอบคุณผู้ชมCircuit Baby Barora อะไรพวกเนี้ยเป็นคาแรคเตอร์ที่มีคนชอบเยอะมากแต่ในขนาดเดียวกันก็คือบทน้อยมากนะครับผมทีนี้ก็แบบมีแฟนเมดมาทำขยายเนื้อเรื่องขยายบทบาทของตัวละครพวกนี้ก็ผมมองว่าดีนะครับผมดีโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมถ้าอนาคตผมเจอคลิปอะไรที่น่าสนใจอีกก็เดี๋ยวจะมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับรู้กันอีกเรื่อยๆนะครับผมหลังจากนี้ถ้าไม่ผิดพลาดว่าจะมีคลิปรวมร่างหลอนๆของเจ้า Circus Baby ด้วยนะครับผมถ้าไม่ผิดพลาดนะน่าจะมาหลังจากนี้นะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้ก็พี่น้องผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปหลอนๆอะไรเกี่ยวกับซีรีส์ Fine Hair อีกก็อย่าลืมติดตามที่ YouTube Channel ช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ